คุณจะมีความสุขในทุกๆวันได้หากคุณทำสิ่งนี้ความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากที่จะได้รับใช่ไหมคะนัดมีวิธีที่ทำให้คุณมีความสุขในทุกๆวันได้ค่ะหากเรามีสิ่งนี้นั่นก็คือการที่เรารู้จักยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองได้อย่างไรนัดอยากลองถามกลับค่ะว่าวันนี้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองหรือยังคะคุณเห็นสิ่งที่คุณทำมันมีคุณค่าขนาดไหนหรือยังวันนี้คุณรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ให้ที่มีความสุขแล้วหรือยังฉันได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างแล้วหรือยังแต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าหากว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเรามันจะดีกว่าไหมถ้าหากเราเห็นความรักที่เรามีกับตัวเราสำหรับใครหลายคนการเห็นคุณค่าในตัวเองอาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่สำหรับนัดการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นก็คือการที่เรารักตัวเองค่ะหากเรายอมรับเราเข้าใจตัวเองและเรารักตัวเองได้มากพอวันนั้นคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงค่ะคุณจะรู้ได้ทันทีค่ะว่าคุณมีประโยชน์กับคนรอบข้างของคุณได้ขนาดไหนคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ขนาดไหนและคุณสามารถช่วยใครหลายๆคนได้มากเหลือเกินและแน่นอนค่ะว่าเราจะช่วยใครได้นั้นตัวเราย่อมมีคุณค่าใช่ไหมคะและตัวเรานั่นแหละค่ะที่มีคุณค่าการรักตัวเองคือพื้นฐานที่จะทำให้คุณมีความสุขได้ในทุกๆวันและเราจะรักตัวเองได้อย่างไรลองถามใจคุณดูสิคะว่าวันนี้คุณรักตัวเองแค่ไหนแล้วลองให้คะแนนกับความรักที่คุณให้กับตัวเองดูความรักเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะความรักมีหลายรูปแบบความรักไม่สามารถบังคับได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจงรักษาความรักนั้นไว้นะคะไม่ว่าจะสถานะใดก็ตามสุดท้ายทุกคนต้องรักตัวเองให้เป็นค่ะรักตัวเองรู้จักตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ามากแค่ไหนและถ้าหากว่าคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขในทุกๆวันได้อย่างไม่น่าเชื่อค่ะเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราพัฒนาตัวเราจนสามารถที่จะช่วยเหลือคนได้อย่างแข็งแรงนัดขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนรู้จักตัวเองรักตัวเองให้เป็นและเห็นคุณค่าในตัวเองในที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขได้ในทุกๆวันนัดพูดเสมอค่ะและนัดเน้นย้ำเสมอว่าการรู้จักตัวเองการรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีนะคะเพราะนั่นคือพื้นฐานในการที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเพื่อที่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาและก็สู้กับปัญหาได้ในทุกๆวันที่คุณใช้ชีวิตการดูดวงเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่กำลังใจของคุณต้องเข้มแข็งก่อนนัดอยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะชีวิตของเราเลือกทำได้ค่ะดวงสามารถบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณคือคนที่เลือกทำค่ะและกำลังใจที่เข้มแข็งนั่นแหละค่ะที่จะพาให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังในทุกๆเรื่องและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะนัดอยากขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ที่เสียสละเวลาในการดูคลิปของนัดนะคะรวมไปถึงคนที่คอมเมนต์ให้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้โดยตลอดที่ผ่านมานัดมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งใดที่นัดสามารถช่วยใครได้นัดยินดีที่จะช่วยค่ะนัดอยากให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตทุกวันได้แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้รวยอย่างที่คุณต้องการแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจไว้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านอยากให้ทุกคนนั่นก็คือการที่ทุกคนรู้จักหัวใจตัวเองความรู้สึกตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองให้เป็นค่ะและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะและนัดจะมอบสิ่งดีให้กับทุกๆคนค่ะเพราะนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองบายนัดหมอใจ